สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ออยจะมาพูดถึงสมุนไพรนะคะที่ช่วยให้เรานอนหลับสบายนะคะอาการนอนไม่หลับของคนในยุคปัจจุบันนะคะมีวิธีแก้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยานอนหลับนะคะมีทางเลือกปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างที่หนึ่งก็คือมะระนะคะมะระก็จะมีลดขมลดอาการร้อนในร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเราไม่ร้อนนะคะก็ทำให้นอนหลับสบาย2คือมะนาวนะคะมะนาวมีกลิ่นหอมมีส่วนกระตุ้นร่างกายนะคะลองผ่าฟ้านมะนาวบางๆวางไว้ข้างๆเตียงของเรานะคะข้างๆเตียงนอนนะคะเวลาเรานอนนะคะกลิ่นของมะนาวก็จะทำให้เราสดชื่นนะคะสดชื่นนะคะ3ก็คือมะกรูดนะคะมะกรูดกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยก็จะทำให้เรามีการผ่อนคลายนะคะ4ใบบัวบกนะคะใบบัวบกช่วยลดผ่อนคลายสมองนะคะใบบัวบกของเรานะคะเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยปรับความสมดุลของธาตุไฟในร่างกายนะคะทำให้อยู่ในจุดที่ไม่ร้อนนะคะดื่มน้ำใบบัวบกก่อนนอนจะช่วยได้ดีนะคะ5ก็คือกลิ่นของมะลินะคะมะลิจะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะ6ก็คือขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กนะคะหรือว่าดอกอ่อนขี้เหล็กจะมีสารช่วยคลายเครียดได้ดีนะคะและมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆ นะคะ7ก็คือสะเดานะคะสะเดามีฤทธิ์เย็นและจืดช่วยให้เราลดธาตุไฟช่วยให้ร่างกายเย็นนะคะลดการตื่นตัวทำให้เราหลับสบายได้ง่ายขึ้นนะคะ7อย่างนะคะ7ชนิดนะคะที่พูดมานะคะลองเอาไปทำดูนะคะเราจะรู้สึกสดชื่นเวลาเรานอนหลับนะคะก็จะทำให้เราหลับสบายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ